กรมพลาธิการทหารบกโดยกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกสถานตากอากาศบางปูร่วมกับตำรวจทางหลวงบางปูและมูลนิธิกู้ภัยบางปู811เปิดจุดรับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานีที่บริเวณลานดินหน้าสถานตากอากาศบางปูถนนสุขุมวิทขาเข้าตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีการกรมพลาธิการทหารบกโดยกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกสถานตากอากาศบางปูร่วมกับหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางปูและมูลนิธิกู้ภัยบางปู811ร่วมส่งน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นส่งมอบต่อให้พี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีหน่วยงานราชการเจ้าของบริษัทห้างร้านตัวแทนสถานประกอบการกลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบางปูที่ทราบข่าวต่างเดินทางนำสิ่งของมาร่วมบริจาค กันเป็นจำนวนมากอาทิเช่นข้าวสารน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องผักกาดกระป๋องขนมขบเคี้ยวเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเสื้อชูชีพและยารักษาโรคโดยมีพันตีหญิงนัฐการมานวะนายทหารพลการกำลังพลประจำกองสถานพักผ่อนพลาธิการทหารบกบางปูหมวดเวชชูปานเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูดาบตำรวจอุทัยก้านจันทร์หัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบางปูและอาสามูลนิธิกู้ภัยบางปู811ให้การต้อนรับสำหรับสิ่งของที่ประชาชนนำมาบริจาคในครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะนำมาคัดแยกแพ็คใส่ถุงยังชีพส่งมอบต่อให้มูลนิธิกู้ภัยบางปู811นำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีต่อไปพันตีนักการมานาวะค่ะก็เป็นนายทหารพลการกำลังพลประจำกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกค่ะในวันนี้นะคะกรมพลาธิการทหารบกค่ะโดยกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกนะคะหรือสถานตากอากาศบางปูนะคะก็ได้ตั้งจุดบริจาคนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนบริเวณใกล้เคียงนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะรวมถึงประชาชนทั่วไปนะคะก็ร่วมมาร่วมบริจาค กันจำนวนหลายท่านนะคะสำหรับสิ่งของที่ทางเรารับบริจาคนะคะก็มีตั้งแต่เป็นเงินนะคะแล้วก็มียารักษาโรคเพื่ออุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะคะสำหรับที่พี่น้องประชาชนทางจังหวัดอุบลราชธานีจะได้ใช้นะคะก็ทางกรมพลาธิการทหารบกโดยกองสถานพักผ่อนกรมพลาธิการทหารบกนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ร่วมมือร่วมใจนะคะช่วยส่งแรงใจแล้วก็ส่งน้ำใจให้กับคนไทยที่ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานWe'll be right back.